กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามก็อย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยดีกว่าครับจะของ SMS เกิดวันที่19พฤศจิกายนนะคะ2527เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันจันทร์ขายของชำแล้วก็กับข้าวการเงินบูชาอะไรของชำของคุณทำได้เรื่อยๆนะทำได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หมวดหมู่ไอ้พวกเครื่องดองของเมาพวกนี้นะก็น่าจะทำรายได้ให้กับร้านของคุณได้มากกว่าสินค้าหมวดหมู่อื่นแต่ว่าสิ่งสำคัญคือก็คงจะต้องทำบุญเสริมเยอะๆนะครับการเงินสภาพคล่องแต่ปีนี้ดาวการเงินเสียนะก็ แล้วมันจี้ไปที่ดาวการงานที่คุณทำแต่ยืนยันระยะยาวดีของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยพระพุทธเสวยราหูแทรกก็เป็นคู่ศัตรูสิ่งสำคัญควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยนะครับก็ถ้าสะดวกนะเป็นพระปางอุ้มบาทหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้หรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระพุทธวันละ17จบฮะปิสัมพระโลปุสัตพุทธครับSMS ต่อมาค่ะคุณจิรายุทธ19กันยายน2540นะคะเวลาเกิด10นาฬิกา9นาทีวันศุกร์งานเงินแล้วก็ความรักค่ะปีนี้ถ้ายังโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะครับเกณฑ์ความรักถือว่าดีนะในช่วงอายุย่าง18นี้นะครับแต่ช่วงวัยก็ยังไม่ต้องรีบร้อนดวงนี้จริงๆแล้วเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันนะครับพอพื้นชะตาโยงมรณะต้องถือว่าไม่ค่อยเด็ดส่วนในเรื่องของงานการเงินเป็นอย่างไรงานก็อาจจะต้องเผื่อใจไว้บ้างสิ่งที่ทำอาจจะไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวนะครับมีความรับผิดชอบต่อเนื่องและที่สำคัญเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับการเงินพอเอาตัวรอดอย่าให้ใครขอยืมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยนะคะ17สิงหาคม2533ค่ะเวลาเกิด 18:06 นาทีวันศุกร์อยากถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็บุตรส่วนงานเนี่ยตอนนี้ค้าขายอยู่ค่ะในแง่ของความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนนะครับหรือแม้กระทั่งบุตรหลานช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่สิ่งสำคัญของคุณสุภชัยเองปีนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดนะแล้วก็อย่าคิดอะไรในแง่ลบนะครับส่วนค้าขายไม่ได้บอกอะไรนะปทุมธานีเดี๋ยวลองดูลัคนานะครับปทุม6:06 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็อย่างที่เรียนฮะรอให้พฤหัสย้ายก่อนหลายสิ่งหลายอย่างจะค่อยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกฤติการนะคะ20กรกฎาคม2536ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันอังคารเนาะอยากทราบเรื่องของการเงินช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินค่ะตอนนี้ผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะฮะย่าง22ใกล้จะครบเต็มละนะก็จริงๆฮะดาวการเงินเสียแล้วเตือนเรื่องงานด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าคุณทำงานอยู่หรือเปล่าหลังวันเกิดเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสได้ถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ขอให้ทำนะการเงินก็รับซ้ายจ่ายขวานะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรเทพ26มกราคม2525เวลาเกิด 9:30 นาทีวันอังคารตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ว่าขายไม่ดีเลยสุกกาลีครับนะก็อย่างนี้ถ้าคุณทำมานานแล้วนะระยะยาวเนี่ยของกินเหนื่อยหน่อยแต่เลี้ยงชีพได้แต่ปีนี้เกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียนะก็ลองดูนะครับการย้ายสถานที่ถ้าทำได้การปรับสูตรถ้าทำได้หรือการจัดแต่งร้านใหม่นะโยกย้ายไม่ต้องลงทุนเยอะก็ได้อันนี้ให้ทำแก้แล้วก็ให้พยายามให้ทานเอาของกินที่เราทำนี่แหละไปให้คนที่เขาไม่มีสตุ้งสตังในการซื้อหาทำซะและประคองให้ผ่านช่วงต้นปีไปทุกอย่างจะเบาลงนะจะเบาลงนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุภลักษณ์ถามเรื่องการเรียน26สิงหาคม2541นะคะเวลาเกิด16:38 น
พุธกลางวันครับพุธกลางวันตอนนี้16ขวบยังทันนะที่จะไกด์ว่าอะไรควรจะเรียนถ้า IT เน้นซ่อมดีนะครับ IT เน้นซ่อมดีแล้วก็ถ้าไหวนะลักษณะของพวกงานรักษาพยาบาลนะคุณหมออันนี้เด่นแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะงานที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศนะจัดเรียงได้เลยฮะ3กลุ่มใกล้เคียงกันจ้ะมาส่งอีเมลกันบ้างเนาะคุณชนิตานะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายน2521เวลาเกิด 04:00 ตรงนะคะฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของการทำงานตอนนี้ตกงานอยู่ไม่มีงานประจำจะได้ทำเมื่อไหร่แล้วก็การทำบุญเสริมด้วยค่ะวันพฤหัสใช่ไหมฮะวันศุกร์ใช่ไหมฮะที่ให้ข้อมูลวันศุกร์ฟ้าสว่างวันศุกร์ค่ะโอเคก็เป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์นะครับอย่างช้านะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานแล้วก็เกณฑ์งานใหม่สวยมากนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พูดเหมือนกันคือลักษณะคำแนะนำการให้ทำบุญเสริมเนี่ยคือคนเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาวะกรรมของแต่ละบุคคลฉะนั้นพูดอยู่เสมอว่าการกระทำเนี่ยส่วนหนึ่งเวรกรรมหรือเกณฑ์ชะตาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะฉะนั้นจังหวะเวลาของคุณเนี่ยก็จะเอื้ออำนวยจริงๆอาจจะต้องรอให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ว่าช่วงนี้อยู่เฉยๆนะคุณเองก็ต้องขวนขวายแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับให้คุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับโทรศัพท์ก็มี11กับ90ก็ใช้ได้ทั้ง2เลขราชาโชคแล้วก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จครับเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างสำหรับเดือนกรกฎาคมค่ะก็ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายวันพอสมควรให้เลือกดำเนินกิจการงานมงคลที่ตั้งใจนะครับวันแรกก็คือวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะประกอบการมงคลได้แต่หลีกเลี่ยงการออกรถและอัคคณิโรตกที่ภูเขาอันนี้ก็ต้องเลี่ยงบริเวณนั้นนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 นถึง 10:30 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่10กรกฎาคมวันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคดิถีเรียงมอแล้วก็วันลอยประกอบการมงคลในทุกประเภทแต่หลีกเลี่ยงการออกรถนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่13วันนี้เป็นวันปลอดวันกลางๆนะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพราะปลอดทั้งดีและไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่15กลางเดือนเป็นวันปลอดอีกแล้วนะครับกัลยาโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะส่วนท่านไหนนะที่อาจจะฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะทุกๆรายการของ Miracle Channel นะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel เวนุวัค TV Thailand รวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV รวมไปถึงนะคุณผู้ชมเองที่อยากจะไปเจอกันกับการบริจาคเลือดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าลงทะเบียนกับทางทีมงานได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆก่อนที่คุณจะตาก่อนที่คุณจะได้บันไดแห่งความสำเร็จขึ้นไปจงแน่ใจเสียก่อนว่าบันไดนั้นพาดไปยังอาคารที่ถูกต้องเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ